สวัสดีครับผมคือมีเพื่อนเพื่อนถามมาครับว่าอยากให้รีวิวพันชีหลาดคือผมมาเจอต้นพันชีหลาดก็ความหมายคือว่าต้นมันไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าหนึ่งเลยพื้นดินปกติตรงนี้เป็นทุ่งนาเก่านะครับทีนี้ตอนผมปลูกใหม่ต้นนี้จะดกที่สุดครับคือผมเพิ่งแทงไปครับหนึ่งทลายครับผมนี่นะครับคือทลายจะไม่ใหญ่ครับทลายจะเล็กแต่มันจะดกประมาณไม่ต้องประมาณครับเพราะว่าผมนับไว้ตั้งแต่หน้าแล้งมา22ทลายเพิ่งจะขาดคอครับเพราะว่าสุกมาเรื่อยๆ22ทลายแล้วมันก็ออกซ้อนกันไปเรื่อยๆเพิ่งจะมาขาดคอปีแรกครับเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าโดนยาดูดซึมไปครับเพราะว่าฉีดว่าพื้นที่ตรงนี้มันเพิ่งหยุดทํานาไปครับเพิ่งหยุดทํานาเพราะว่าทํานาผสมด้วยตอนแรกครับทีนี้เพิ่งหยุดทีนี้มันตอนยังไม่โดนไอ้ยาดูดซึมไปมันก็ดกอยู่ครับทีนี้มันรกเกินหญ้าคุมไม่อยู่ตัดแล้วก็ขึ้นทีนี้ก็เลยใช้ยาดูดซึมไปต้นก็เลยกลายเป็นขาดคอครับที่จริงผมไม่แนะนําให้ใช้ดูดซึมนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าตัดแล้วเอาไม่อยู่ก็เลยต้องจําเป็นต้องไอ้ฉีดยาฆ่าหญ้าเพื่อที่จะให้ต้นทำลายพวกต้นสโหน่ต้น